ชนนะคะเราได้เครือข่ายในการทำงานแล้วก็องค์ความรู้จากเครือข่ายที่ให้การอบรมพัฒนาหลายๆภาคส่วนที่ได้กล่าวไปอะค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านใดมีปัญหาคาใจหรือว่าในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่การทำงานที่ทุกท่านได้พบเจอนะคะให้เขียนใส่คนทำงานที่มีอยู่ร่วมกันตรงนี้เกือบจะครบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นทางออกของเราแน่แล้วที่เราจะมาทำงานหรือว่าจะเป็นจุดยืนช่วยเหลือเด็กด้านภาพลามกอนาจารย์เนี่ยค่ะป้องกันปราบปรามในคดีละเมิดทางเพศเด็กโดยเฉพาะซึ่งในคดีเนี่ย
คะเวลาเขาไม่เห็นภาพตัวเองเขาอาจจะรู้สึกแล้วเวลาเราพูดถึงภาษาไทยว่าง านมูลนิธิศูนย์วิทยาศาสตร์เด็กโฟกัสไปที่ article ที่19 39เด็กที่ถูกทำความแย่ก็ถูกสลายเลยแต่พอเรามารวมตัวกันโดยที่มีองค์กรสมาชิกที่เป็นเครือข่ายสิทธิเด็กณปัจจุบันเรามี41องค์กรดิฉันของเราได้มีโอกาสรู้จักเพื่อนดิฉันพบดร.สิงห์ดาเมื่อ10ปีที่แล้วนะเพราะถ้าเราไม่รวมตัวกันเราไม่เจอกันและเราไม่ทำงานด้วยกันคุณยิ้มย่าเนี่ยเดินทางไปกัมพูชาด้วยกันแต่ผมเฉพาะเขาสุรงเตรียมการเลยจ้ะรู้วิธีรับมือแล้วนะจ๊ะเรื่องใครว่าอะไรทำยังไงแต่จะดีกว่าหรือเปล่าล่ะอย่าให้เธอเรียนกับเคสของเราดีกว่าไหมเพราะอะไรรู้ไหมถ้าเขาหรือมันอาจจะอยู่ในแค่ในจังหวัดในหมู่บ้านของเราแต่พอวันที่มันอยู่บนโลกออนไลน์แล้วเนี่ยมันก็อยู่ตลอดชีวิตตายไปแล้วรูปก็ยังไม่หายในแอปพลิเคชันไลน์เป็นต้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลยต้องมีความร่วมมืออย่างที่พี่ได้พูดกันนะคะมันไม่ใช่มีความร่วมมือเฉพาะการทำในองค์กรAnd we have best practices. We train also not only our analysts but also police. And in the next year, we will also going to train ISPs in how to deal with CISA material on their servers. We are sole source countries, so worldwide, and we are expanding to Latin America and Africa.And also Asia in the coming year. We are very involved in developing. They have their own organization in their country, and there are several people that operate the hotline and deal with CSAM reports online. So the reports are analyzed and viewed by a trained hotline person. An analyst,